สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์แต่ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องราวข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์แต่ที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันนะครับแล้วก็เชิญมาสนใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับมาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะครับก็คลิปนี้จะเป็นบทวิเคราะห์นะครับของตำนานนักเตะของกูรูชื่อดังที่ได้วิเคราะห์ภาพรวมหลังเกมที่แมนยูเนี่ยแพ้ต่อแอตเลติโกมาดริดไปในศึก UCL นะครับนะก็ในมุมมองของพอสโคนก่อนนะครับพอสโคเนี่ยก็ได้มีการโทษไปยังบอร์ดบริหารนะครับว่าใช้ความคิดส่วนใดครับในเรื่องของความคิดที่ว่ามีการแต่งตั้งผู้จัดการทีมอย่างลับลังนิกเนี่ยเข้ามาคุมทัพแบบชั่วคราวในช่วง6เดือนนะครับหรือว่าในช่วงครึ่งซีซั่นที่เหลือณปัจจุบันนี้นะครับมันเป็นความคิดที่ผิดพลาดนะครับเพราะว่าลับลังนิกเนี่ยไม่ได้แบบเป็นผู้จัดการทีมที่มีโปรไฟล์ที่ดีมาก่อนนะครับเขาเหมือนกับว่าเป็นระดับแบบบอร์ดมากกว่านะครับนั่งคุมเบื้องบนมากกว่าแต่ว่าพอมาทำหน้าที่โค้ชจริงๆเนี่ยซึ่งพอสโคมองว่ามันไม่ได้ดีอ่ะนะครับนะแล้วมันก็ดูไม่ลงตัวนะมันก็เป็นการเลือกที่ผิดพลาดของบอร์ดบริหารของแมนยูนั่นแหละสิ่งนี้พอสโคเคยพูดมาแล้วก่อนหน้านั้นรอบหนึ่งนะครับนี่ก็คือถ้าจะไม่ผิดเนี่ยเป็นรอบที่2นะครับที่พอสโคพูดถึงการเลือกผู้จัดการทีมชั่วคราวของแมนยูที่เลือกได้ไม่ดีพอนะครับแล้วก็มีผลพวงหลังจากนี้เป็นต้นไปด้วยว่าอาจจะมีเรื่องราวที่เลวร้ายต่อไปอีกจนจบซีซั่นเลยนะครับยังมีเจ็บกว่านี้นะฮะในมุมมองของทางพอสโคนะครับส่วนทางด้านริโอเฟนานนะครับตำนานของแมนยูอีกคนหนึ่งก็บอกว่าแมนยูเนี่ยควรที่จะมีเรื่องของนักเตะมีความเป็นผู้นำนะครับแล้วก็ความเข้าใจกันภายในทีมนะครับแอตเลติกเนี่ยเป็นทีมที่มีนักเตะดีๆเยอะนะครับแล้วก็ผู้จัดการทีมของเขาเนี่ยเป็นหนึ่งนะฮะความหมายของความเป็นหนึ่งก็คือนักเตะเชื่อฟังผู้จัดการทีมนะครับเวลาผู้จัดการทีมร้องขอเวลาผู้จัดการทีมขอให้ทำนู่นทำนี่นักเตะทำนะครับนักเตะมีความรับผิดชอบนะครับเล่นกันเป็นทีมแต่ฝั่งแมนยูเนี่ยมันมีความแตกต่างนะครับนักเตะเนี่ยก็ต่างคนต่างไปต่างคนต่างทำนะครับนั่นคือความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างแอตมาลิตแล้วก็แมนยูในเกมที่ผ่านมานะครับหรือว่าก่อนหน้านั้นอีกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงเวลาแล้วนะครับที่แมนยูเนี่ยจะต้องหาผู้จัดการทีมคนใหม่ที่ถูกต้องคนที่ตรงกับสเปคของแมนยูจริงๆนะครับบริหารได้แบบลงตัวนะทั้งเบื้องหลังแล้วก็เบื้องหน้านะครับก็คือเบื้องหลังหมายถึงว่าจัดการโครงสร้างจัดการนู่นนี่นั่นนะครับทำได้ดีจัดการนักเตะให้มันอยู่แบบเข้าที่เข้าทางไม่แตกแถวนะครับส่วนในสนามนะครับเบื้องหน้าก็คือในสนามนั่นแหละต้องจัดการเรื่องของระเบียบแท็กติกต่างๆรูปแบบการเล่นต่างๆให้มันดีนะฮะนี่คือมุมมองของริโอเฟอร์นานแล้วก็ทางพอสโคนะครับที่ได้มองถึงเรื่องนี้นะครับหลังเกมอีกเรื่องหนึ่งที่ริโอเฟอร์นานมองไปเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของเกี่ยวกับความกระหายของนักเตะแมนยูนะครับคือตอนนี้นักเตะแมนยูเนี่ยมันขาดความสำเร็จมาแบบต่อเนื่องแล้วตั้งแต่ป่าวางมือไปนะครับความสำเร็จนั้นเนี่ยหมายถึงความสำเร็จในระดับสูงสุดนะครับแมนยูไม่ประสบความสำเร็จเลยนะครับตั้งแต่ป่าวางมือทำให้มันเหมือนกับไม่เสถียรละหลังจากนี้ครับแล้วก็เรื่องของวัฒนธรรมการเป็นแบบผู้ชนะเนี่ยก็หายไปตามๆกันนะฮะอันดับแรกในช่วงซัมเมอร์หรือว่าในช่วงซีซั่นหน้าก่อนเปิดซีซั่นเนี่ยแมนยูต้องมีการปรับเกี่ยวกับทัศนคติเรื่องนี้โดยด่วนนะครับแล้วก็คอยไปว่ากันเรื่องของการซื้อผู้เล่นรายใหม่เข้ามานะจุดแรกไม่ใช่เรื่องของการแก้ไขโดยการซื้อนักเตะแต่ว่าปรับเรื่องของทัศนคติให้นักเตะกลับมามีความกระหายมีแรงกระตุ้นในเรื่องของการคว้าแชมป์เรื่องของการคว้าชนะให้ได้ก่อนนะครับตอนนี้ทัศนคติแบบนี้มันหายไปนะเรื่องนี้ก็จะเป็นปัญหานะต่อไปอีกนะครับถ้าไม่ได้ปรับเปลี่ยนกันอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่โยงกันมานะก็คือเรื่องของริโอเฟนานอยู่นะครับก็มีการพูดถึงในจังหวะของแอนโทนีหลองก้านะครับ
ซึ่งริโอเนี่ยมองไปว่าถ้าเราย้อนไปดูจังหวะของอีลองก้าเนี่ยมันเป็นจังหวะที่เขาเนี่ยต้องมีวินัยนะครับแล้วก็ไล่ตามตัวประกบเมื่อเสียบอลกลางทางนะครับคือคุณเนี่ยต้องมีสมาธิกับเกมมากกว่านี้ครับนะทีมระดับเนี้ยเกมระดับเนี้ยแล้วก็เป็นโปรแกรมใหญ่ระดับเนี้ยคุณต้องมีที่เด็ดที่ขาดแล้วก็การตัดสินใจที่ดีกว่านี้นะครับมีความนิ่งกว่านี้แต่ว่าคุณไม่มีสมาธินะครับแล้วก็พอคุณล้มเนี่ยคือคุณก็ไม่ได้รีบเร่งกลับมาถูกไหมครับมันก็เลยเป็นจังหวะที่โชคร้ายเชื่อมโยงกันมาแหละก็คือจังหวะที่โชคร้ายทำให้ถึงขั้นแมนยูเนี่ยเสียประตูกันไปนะครับอย่างที่เราได้เห็นกันอีกมุมมองหนึ่งของทางพอสโคกลับมาพอสโคเหมือนเดิมนะครับพอสโคบอกว่าคือภาพรวมเนี่ยมันก็ผิดกันทั้งหมดแหละเกี่ยวกับแนวรับนะแผงแบ็คโฟร์ของแมนยูเนี่ยวิ่งกันพล่านไปหมดนะฮะแต่ว่าอีลองก้าเนี่ยต้องมีการรีบวิ่งกลับมาเพื่อทำให้รูปแบบเกมรับเนี่ยเป็นทรงนะครับซึ่งมันเป็นเกมที่ใหญ่ครับเป็นเกมในศึก UCL รอบ16ทีมสุดท้ายเพราะฉะนั้นคือคุณเนี่ยต้องเจอกับคู่แข่งที่มีประสบการณ์สูงอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นคุณต้องมีสมาธิคุณต้องแบบทำให้ดีมันดีกว่านี้แล้วกันพูดกันตรงๆนะนะฮะก็คืออีลองก้าจังหวะนี้ก็มีส่วนผิดเหมือนกันในมุมมองของเรโอฟินานแล้วก็ทางพอสโคมันเป็นจังหวะต่อเนื่องนะครับนะสมาธิของเด็กมันยังไม่ดีนะครับคือประสบการณ์มันก็ยังไม่เยอะด้วยต้องพูดกันตามตรงนะครับประมาณนี้นะฮะอีกเรื่องหนึ่งครับที่โยงไปในตัวของแอนโทนีอีลองก้าครับล่าสุดเนี่ยทีมชาติสวีเดนชุดใหญ่ก็ได้มีการเรียกเจ้าหนูดาวรุ่งรายเนี่ยไปทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกครับหลังจากที่โชว์ผลงานโดดเด่นให้กับแมนยูในช่วงสั้นนี้นะครับก็อาจจะต้องรอลุ้นประเดิมดวลกับทีมชาติเช็กนะในเกมพลย์ออฟบอลโลกนะครับลงได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามีชื่อติดทีมชาติด้วยนะครับก็แสดงความยินดีกันไปนะฮะแล้วก็เรามาเข้าสู่มุมมองของเจมี่คาร์แรกเกอร์กันบ้างนะครับคาร์แรกเกอร์ก็ได้ออกมาแนะนำแฮร์รี่ไวท์ครับแนวรับกัปตันทีมของแมนยูว่าให้เลิกทำตัวเหยาะแยะได้แล้วนะครับแล้วก็ฟอร์มการเล่นที่สเปซสปาแบบเนี้ยตัดมันไปได้เลยนะครับเรื่องของผลงานภาพรวมเนี่ยคุณต้องรีบกลับมาทำผลงานให้ดีในช่วงหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับคือในช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยถ้าเกิดคุณยังเล่นแบบเนี้ยแน่นอนครับว่าคุณอาจจะต้องไปนั่งสำรองข้างสนามก็ได้นะครับแล้วก็ดีไม่ดีในช่วงซีซั่นหน้าถ้าเกิดเป็นแบบนี้อยู่นะลากยาวจนจบซีซั่นเนี่ยผู้จัดการทีมคนใหม่เนี่ยก็อาจจะตัดรายชื่อคุณทิ้งไปก็ได้เป็นตัวสำรองนะครับเพราะว่าเห็นได้อย่างชัดเจนว่าถ้าเกิดฟอร์มแบบเนี้ยมันไม่ดีจริงๆนะครับทำให้มันก็เป็นเรื่องของคำวิพากษ์วิจารณ์มากมายอ่ะว่าฟอร์มมันไม่ดีก็ต้องไปนั่งข้างสนามอ่ะมันเป็นความคิดแบบง่ายๆที่เจมี่คาร์แรกเกอร์เขามองมานะครับว่าต้องแก้ไขครับเรื่องของฟอร์มการเล่นช่วงนี้คุณยังมีเวลาฟื้นตัวเองกลับมานะครับเค้นฟอร์มตัวเองกลับมาคงไม่ต้องรีบเค้นน่ะซึ่งในเรื่องของค่าตัวราคา80ล้านปอนด์เนี่ยก็เป็นข้อถกเถียงกันเยอะมากเลยครับในช่วงเนี้ยกระแสแรงมากเกี่ยวกับการวิพากษ์วิจารณ์ของแฮร์รี่แม็กไกวร์นะครับเนี่ยพวกสื่อต่างประเทศพวกในโซเชียลเนี่ยก็มีการตัดจังหวะของความผิดพลาดของแฮร์รี่แม็กไกวร์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับหลายๆมุมมองหลายๆคนเนี่ยก็วิเคราะห์ไม่เหมือนกันนะในจังหวะการเสียประตูของแมนยูนะครับแล้วก็เรามาเข้าสู่เรื่องของอองโตนี่มาร์เซียลกันหน่อยนะครับอองโตนี่มาร์เซียลเนี่ยได้ออกมาตอบกระแสนะครับเรื่องของการย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็มีข่าวเชื่อมโยงที่การมาของโรนัลโดเนี่ยมันทำให้แมนยูเนี่ยแบ่งกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับในห้องแต่งตัวจริงหรือเปล่าซึ่งมาร์เซียลบอกว่าโรนัลโดเนี่ยเป็นนักเตะที่มีความเป็นมืออาชีพสูงมากๆเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีความยอดเยี่ยมที่สุดนะครับเราทุกคนเนี่ยรักโรนัลโดนะซึ่งมันมีรายงานออกมาเยอะแยะมากมายนะฮะซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยไม่เป็นความจริงนะครับผมเนี่ยอยู่ในห้องแต่งตัวด้วยนะครับในตอนนั้นนะตอนที่โรนัลโดมาก่อนที่จะย้ายแหละแล้วก็ผมรู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับทั้งหมดเนี่ยไม่เป็นความจริงนะฮะซึ่งเรื่องของการย้ายทีมเนี่ยก็ไม่ได้โทษใครครับเขาเนี่ยเป็นคนขอให้จัดการเรื่องของการย้ายทีมเองนะครับเดินเข้าไปบอกลับลังนิกแหละว่าผมต้องการย้ายทีมนะเพื่อไปหาบรรยากาศอะไรใหม่กับโทสอนใหม่นะครับแล้วก็มาลงเอยที่เซบียานั่นเองนะครับชัดเจนนะครับส่วนเรื่องของเดียโก้ซิมองโอนี่เนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยทางสโมสรแมนยูกำลังดำเนินการสอบสวนเหตุการณ์วุ่นวายนะครับหลังจากที่จบเกมแล้วก็ซิมองโอนี่เนี่ยวิ่งดีใจเข้าไปในห้องแต่งตัวนะครับกำลังที่จะผ่านอุโมงค์นั่นแหละ
ซึ่งในขณะนั้นเนี่ยมีแฟนบอลเนี่ยคว้างปาอะไรบางอย่างใส่ซิโมนี่นะครับซึ่งซิโมนี่อ่ะเขาบอกว่าเขาจำอะไรไม่ได้หรอกแต่ว่าทางสโมสรเนี่ยก็เห็นชัดเจนแล้วก็เตรียมดำเนินการเอาผิดแฟนบอลรายดังกล่าวที่ทำไม่ดีนะครับซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สมควรทำนั่นเองนะครับในส่วนของทางป๊อกบากันบ้างนะครับในมุมมองของมาร์เซลเดซายี่ครับนักวิเคราะห์ของ beIN Sport เนี่ยได้มีการมองว่าตอนนี้เสียดายทัศนคติการทำงานของป๊อกบาเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งป๊อกบาเนี่ยขาดความขยันนะฮะทำให้มันอาจจะเป็นการตัดสินใจที่เจ้าตัวเนี่ยไม่ได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมพบกับแอตมาลิดนั่นเองนะครับเพราะว่าในเกมพบกับแอตมาลิดเนี่ยลาฟลังนิกอาจจะมองว่าต้องใช้นักเตะที่มีความขยันมีความเร็วเข้าประทานในที่แดนกลางซึ่งป๊อกบาเนี่ยเขาก็เป็นสไตล์แบบไม่ได้ขยันอยู่แล้วไม่ได้มีความเร็วอยู่แล้วนะครับก็เลยโดนดรอปกันไปนะครับซึ่งถ้าเกิดลงมาเร็วกว่านี้ลงมาเป็นตัวจริงเนี่ยทางเดซายี่ก็มองว่าน่าจะสร้างประโยชน์ให้กับสโมสรแมนยูมากขึ้นกว่านี้นะครับแต่ว่าลงมาในช่วงหลังมันก็ไม่ค่อยมีอะไรละนะครับน่าเสียดายกันไปครับเรื่องของป๊อกบาเพราะว่าเกมพบกับสเปอร์เนี่ยยังทำได้ดีนะแต่ว่าพอในเกมพบกับแอตเลติกเนี่ยมันก็มองเป็นในเรื่องของทางแทคติกมากกว่าก็เลยเดินดรอปกันไปนะครับส่วนข่าวก็สิบนะครับเรื่องของมาเดลอาคันยี่นะครับสปอร์ตบิลเนี่ยมีการรายงานกันออกมานะครับว่าแมนยูเตรียมเดินหน้าคว้าตัวแนวรับรายนี้ในช่วงซัมเมอร์นะครับซึ่งกองหลังวัย26ปีของดอทมุนเนี่ยจะหมดสัญญาแล้วนะครับสัญญาเนี่ยก็จะเหลือในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าเท่านั้นนะครับมาทางดอทมุนขณะที่ต้นสังกัดเนี่ยก็ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงสัญญาฉบับใหม่กับแข้งรายนี้ได้ทำให้อนาคตเนี่ยมันก็ไม่ชัดเจนแหละนะครับก็มีโอกาสทั้งยูแล้วก็ย้ายนะครับซึ่งแมนยูก็พยายามที่จะไปเคนค่าเหนื่อยเพื่อโน้มน้าวให้แข้งรายนี้ย้ายมาร่วมทีมแมนยูในช่วงซัมเมอร์นะครับคือแน่นอนแหละว่าแมนยูเนี่ยพยายามไปเคนค่าเหนื่อยสูงกว่าดอทมุนที่ดอทมุนยื่นให้นะฮะก็อาจจะเป็นการโน้มน้าวอีกทิศทางหนึ่งนะครับการแทรกแซงนะก็ติดตามมาดูครับเขามาแบบต่อเนื่องนะครับเรื่องของการคว้าตัวอาคันยี่นะครับส่วนในรายของเอริกเทนฮาก็มีการพูดถึงในสังคมออนไลน์เหมือนกันนะครับเอริกเทนฮาก็คืออาแจกเนี่ยนะฮะแข่งพร้อมกันกับแมนยูนี่แหละอาแจกก็แพ้เบนฟิก้าคาถิ่น 1-0 เหมือนกันนะครับแล้วก็รูปแบบคล้ายๆกันเลยก็คือครองเกมเหนือกว่านะครับคือแบบทุกอย่างเนี่ยดูที่จะเหนือกว่าแต่ว่าจังหวะสุดท้ายเนี่ยไม่ดีครับทำให้เบนฟิก้าชนะไปนะฮะก็เป็นประตูเดียวที่เกิดขึ้นแล้วก็สกอร์รวมเนี่ยนะฮะหรือว่าสกอร์ที่เกิดขึ้นก็ทำให้เบนฟิก้าผ่านเข้ารอบไปส่วนเอริกเทนฮาร์กเนี่ยก็มีการวิพากษ์วิจารณ์หรือแฟนผีเนี่ยมีการพูดถึงความเหมาะสมที่เอริกเทนฮาร์กจะมาเป็นผู้จัดการทีมคนต่อไปของแมนยูบางคนก็มองว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะไหวแล้วนะอะไรประมาณนั้นครับก็คือตอนนี้เสียงเนี่ยบางกลุ่มเนี่ยของแฟนบอลแมนยูเนี่ยมีเสียงแตกกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทับถามเอริกเทนฮากมาเป็นผู้จัดการทีมในช่วงซีซั่นหน้าของแมนยูนั่นเองนะครับแต่ว่ามันเป็นกระแสแบบไม่ได้หนักอะไรนะเท่าที่ผมตามอ่านเนี่ยนะฮะก็โอเคประมาณนี้ครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ